กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมบอสซ่า HDV2 วันนี้ก็อยู่ในช่วง4 Easter Egg ในคลิปพาซูโลสงครามรถถัง World of Tanks Part 2นะครับสาเหตุที่ผมกลับมาทำคลิปนี้ครั้งหนึ่งก็เพราะว่าคือผมต้องการจะมาเก็บตกรายละเอียดทั้งหมดนะครับและข้อมูลดังกล่าวที่ผมนำมาเสนอทุกคนไม่ต้องเชื่อผม 100% นะครับและคลิปนี้ผมต้องการให้ทุกคนดูด้วยความบันเทิงนะครับและวิเคราะห์แยกแยะตามผมบอกนะครับแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะไปครับผมไม่รู้สึกกับตันฉากที่1ให้เราสังเกตรูปผู้หญิงข้างหลังที่น้องแบงค์กำลังเคารพอยู่ผมไม่มั่นใจว่าใช่คริสเตียนลากาดคือยุโรปแบนเซ็นเตอร์แบงค์หรือไม่ก็เจนฟาสเตอร์ซีโอซิติแบงค์หรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับฉากที่2เราจะเห็นน้องแบงค์ที่สวมอุปกรณ์คล้ายๆเครื่องถ่านม่านตาอยู่ซึ่งมาจากหนังเรื่อง A Clockwork Orange ปี1971เป็นหนังที่สะท้อนความรุนแรงและจนทำให้นักแสดงที่อยู่ทางด้านขวามือจนไม่อยากจะมาแสดงหนังเรื่องนี้อีกเลยนะครับฉากที่3เราจะเห็นน้อง2หรือน้องแบงค์ที่กำลังเอาค้อนทุบหนูแทสเตอร์ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการ์ตูนเรื่องเคอร์เรจหมาน้อยทุกกล้าหาญแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นตอนไหนนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยหรือแปะลิงก์ก็ได้นะครับนะเพราะว่าผมไปหาในYouTube มาแล้วคือมันไม่มีเลยนะขอบคุณครับฉากที่4เราจะเห็นสภาพจ่าแดงเดือดที่นอนไม่มีแขนและขาซึ่งฉากนี้มีความคล้ายกับตัวละคร Lost Silver จากเกมโปเกมอนฉบับ Crispy Pasta นะครับแต่ในโลกความเป็นจริงก็อาจจะเป็นการโดนระเบิดจนแขนขาขาดก็มีมันเป็นพิษสงครามที่ร้ายแรงและโหดหู่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะครับเอาล่ะคลิปนี้หลายๆคนอาจจะได้เก็บความรู้และความบันเทิงที่ผมบอกไปนะครับนะก็ตอนนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วก็อยากจะอวยพรทุกคนนะครับว่าขอให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ใครคิดอะไรก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะเรื่องที่ไม่ดีก็ขอให้มันไม่มีเลยในปีนี้นะขอให้ทุกคนทำอะไรสมหวังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ